ม่ใช่บรรลักษ์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมีมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ห้องสมุดมีไหมครับมีไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเก่งเรื่องสืบค้นไหมครับถ้าไม่เริ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นไปเลยนะก็คือเอกสารนะครับที่ใช้ระหว่างอบรมเนี่ยผมให้ผู้จัดไปแล้วนะครับเป็นไฟล์อันเนี้ยไปหาดูได้สิ่งที่บรรยายในเนี้ยส่งให้เขาไปแล้วทีนี้เรามาดูก่อนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยเรียกว่าการพัฒนาทักษะในการสืบค้นนะครับเพราะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กับแค่ฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ให้อยู่ในห้องสมุดอันนี้ผมจะพาไปดูวงจรทั้งหมดเลยว่าไอ้ข้อมูลที่เราจะใช้ค้นเนี่ยมันมีแหล่งอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าปัญหาในการสืบค้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือปัญหาก่อนปัญหาในการสืบค้นที่เก็บรวบรวมมา10ปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้นเนี่ยบางทีมันมีข้อมูลจำกัดแหล่งน้อยเกินไปก็ไม่ดีอันที่2สารสนเทศท่วมท้นก็คือมากเกินไปเราจะบีบยังไงให้เหลือตรงกับที่เราจะต้องใช้แล้วก็ประเด็นที่3คือประเภทของสารสนเทศที่เราจะบริการให้กับคนหรือตัวเราเองนะครับเราจะมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงว่าเราควรจะใช้หนังสือดีวารสารดีหรือข้อมูลบน Google ดีเนี่ยอันเนี้ยก็จะพามาดูวันนี้จะได้แยกออกว่าประเภทมีกี่ประเภทและอะไรใช้อะไรบ้างนะครับส่วนถัดมาที่เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือทักษะนะครับหรือความชำนาญในการสืบค้นเหมือนเราค้น Google เนี่ยดูง่ายๆแต่ว่ามันเหมือนสัตว์ป่านะก็คือถ้าเราไม่รู้จักคุมมันนะครับมันจะไม่เชื่องข้อมูลมันจะเยอะแล้วก็ขยะมากเพราะนั้นเราก็มาดูทักษะพวกนี้ก็คือ1เลยต้องเลือกแหล่งข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือตัวเราเองก็ตามนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ข้อมูลจากแหล่งไหนอันที่2คือก็ต้องมาดูวิธีการสืบค้นนะครับเพราะนั้นวิธีการสืบค้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยอ่ะเราจะได้ขยะหรือว่าได้ข้อมูลเนี่ยก็อยู่ที่วิธีการส่วนค้นปุ๊บข้อมูลมันไม่ได้ตรงประเด็นทุกครั้งที่เราค้นนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเทคนิคในการกรองข้อมูลซะก่อนว่ากรองข้อมูลเนี่ยเขากรองยังไงมีเครื่องมืออะไรในการกรองบ้างส่วนถัดมาเราเชื่อหรือครับว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2อันที่2ดีกว่าอันที่3อันนี้ก็จะพามาดูวิธีการวิเคราะห์ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์แม้แต่ Google ก็มีบอกนะครับว่าข้อมูลในการวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ได้จากอะไรบ้างสุดท้ายก็คือได้ข้อมูลแล้วเอาไปใช้ยังไงปริ้นได้ไหมหรือว่าบรรณานุกรมมีแหล่งที่จะทำนอกจากโปรแกรม EndNote แล้วใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่เหมือนมาม่าฉีกซองใส่น้ำกินได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือทักษะในการค้นส่วนถัดมานะครับข้อจำกัดของผู้ค้นเองเนี่ยก็จะมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่ให้บริการอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นที่นี่มีคณะกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้พิพากษาบอกว่าให้ค้นเรื่องเกี่ยวกับ collection collection เนี่ยปกติ c o r r e c t i o n เนี่ย collection ในศัพท์ทาง dictionary ทั่วไปจะแปลว่าแก้ไขให้ถูกต้องแต่ใน collection ในทางกฎหมายนะครับเราจะเรียกว่าการลงโทษเพราะนั้นศัพท์พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่ามันจะมีศัพท์เฉพาะสาขาที่ศัพท์ทั่วไปใช้อย่างหนึ่งศัพท์วิชาการใช้อย่างคนละความหมายเลยอันนี้คือความรู้ที่ต้องอ่านเพิ่มเอานะครับนี่คือในเรื่องของการค้นส่วนสุดท้ายทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรงไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีทักษะในการสมมุติว่ามีโจทย์เป็นภาษาไทยมาเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษยังไงแล้วมันก็จะมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการค้นหาคำศัพท์จากเครื่องมือที่
เราไม่ต้องใช้กระดาษเลยไม่ต้องใช้สมุดไม่ต้องใช้ dictionary เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเสริมทักษะไอ้นี้ให้นะครับว่าผมใช้อะไรค้นแล้วได้ข้อมูลให้ตรงตามประเด็นอันนี้คือทักษะเรื่องภาษาส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ keyword เนี่ยแหละถ้าเราจะค้น keyword มันจะมีจุดเสียของมันนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะค้นด้วยคำเดียวแล้วครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดหรอกเช่นเราต้องการค้นเกี่ยวกับเพศหญิงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่คำว่าผู้หญิงอย่างเดียวเราจะได้ข้อมูลจำกัดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีทั้งซีโนนีมก็คือสตรีนารีอนงเงี้ยถ้าเราต้องการสิทธิผู้หญิงแต่เขาใช้สิทธิสตรีเราจะไม่ได้นะก็คือความหมายเครื่องมันไม่รู้จักหรอกครับว่ามันไม่ใช่คนอันนี้มันก็คือปัญหาที่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านนี้มากที่สุดเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเทคนิคการหาคำพ้องความหมายหรือซีโนนีมเบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเยาวชนกับวัยรุ่นอย่างเงี้ยคำจำกัดความเหมือนกันไหมใช้ช่วงอายุเดียวกันไหมเดี๋ยวมาดูว่ามันมีเทคนิคอะไรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะครับเว็บเบราว์เซอร์รู้จักไหมครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรเว็บเบราว์เซอร์คือเครื่องมือที่เราใช้ค้นโดยปกติเนี่ยสิ่งที่เราค้นเนี่ยจะทำงานอยู่บนเว็บคือใช้ภาษา HTML พวกเบราว์เซอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น Google Chrome Firefox SafariIE พวกนี้ครับมันก็จะมารองรับในการสืบค้นฉะนั้น Google เนี่ยบางอันแสดงฟีเจอร์ไม่ได้เพราะว่าเบราว์เซอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้เช่น IE เนี่ยแสดงผลของบางฟีเจอร์ของ Google ไม่ได้ฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันแสดงผลได้ในทุกๆเว็บเนี่ยเราอาจจะใช้ Firefox Google Chrome ช่วยแล้วก็ OS นะครับสุดท้ายก็คือข้อมูลค้นบนสมาร์ทโฟนได้ไหมอะไรพวกนี้อันนี้คือพื้นฐานเทคโนโลยีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทักษะนะครับผมก็จะมีบรรยายก่อนแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัติทีนี้เรามาดูการพัฒนาทักษะการสืบค้นของบรรลักษ์นะครับหัวข้อจะแบ่งจาก1การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเสียก่อนนะครับส่วนที่2ก็มารู้จากชนิดของข้อมูลแล้วก็3วัตถุประสงค์ในการสืบค้น4ก็คือวิธีการสืบค้นแล้วก็5มารู้จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นสวัสดีครับอาจารย์ทีนี้เรามาดูประโยชน์ที่ใช้ข้อมูลก่อนฉะนั้นผู้ใช้เอาไปใช้ทำอะไรนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ประกอบการตัดสินใจเช่นช่วงนี้กำลังจะหาทุนหรือว่าจะทำวิจัยพวกนี้ครับเราจะเลือกแหล่งข้อมูลอะไรฉะนั้นแหล่งข้อมูลก็ต้องเหมาะสมกับผู้ใช้ด้วยว่าเป็นปอเอกปอโทปอตีเราเอาไปแหล่งข้อมูลยากๆไปให้ปอตีใช้ก็ใช้ไม่ถูกอีกหรืออ่านยากพวกนี้เราก็ดูก่อนว่าจุดประสงค์ในการใช้อันแรกก็คือเอาไปเพื่อการเรียนรู้ส่วนอันที่2ก็จะเหมือนกับอันที่1 นะครับก็คือพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาเป็นหลักหรือว่ากลุ่มพวกนักวิจัยอาจารย์บุคลากรก็จะใช้ข้อที่2 ส่วนอันที่3 นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นผมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีสายทันไหมครับเนี่ยไม้ที่มีสายนะครับแล้วก็ต้องการทำต่อคือเทคโนโลยีแบบไร้สายพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกล้วยตากที่ตากด้วยแสงอาทิตย์เนี่ยช่วงฝนตกเราจะทำยังไงให้กล้วยตากมันมีผลผลิตออกมาพวกนี้ก็มาดูวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องใช้แหล่งข้อมูลประเภทไหนหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดร้านกาแฟทำธุรกิจที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะวางแผนธุรกิจยังไงหรือว่าใช้พัฒนาอาชีพหรือใช้เพื่อทำการขจัดปัญหาเช่นน้ำเข้าโทรศัพท์เราจะเอาวิธีการอะไรเราจะค้นจากแหล่งไหนอันนี้คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนถัดมานะครับเราก็ไม่รู้จักก่อนชนิดของข้อมูลครับชนิดของข้อมูลฉะนั้นเมื่อไหร่เราใช้วารสารเมื่อไหร่เราใช้หนังสือเมื่อไหร่เราใช้สิทธิบัตรนะครับทีนี้ผมก็จะพามารู้จักว่าชนิดของข้อมูลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเราเลือกใช้ผิดเราก็จะได้ข้อมูลจำกัดนะครับตัวนี้เรามาดูตัวอย่างบทความวารสารก่อนตัวอย่างของชนิดข้อมูลนะครับเช่นบทความวิจัยที่เป็นเอกสารวิชาการเนี่ยก็จะมีความยาวจำกัดมีความทันสมัยของข้อมูลมีคุณภาพเพราะนั้นในลักษณะตัวนี้เนี่ยเราเคยได้ยินวารสารที่ให้บริการอยู่ในห้องสมุดมันก็จะมีวารสารอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือวารสารวิชาการเฉพาะทางเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่แพทย์เราไปอ่านวารสารแพทย์เราจะเข้าใจไหมหรือว่าเราอยู่ทางสายบรรณลักษ์แต่ไปอ่านวารสารทางเครื่องกลอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นวารสารเฉพาะทางแล้วก็จะเน้นเรื่องของเชิงทฤษฎีวิเคราะห์เป็นหลักส่วนอีกอันหนึ่งวารสารแนวปริทัศน์อย่างเงี้ยมีบรรณลักษ์กี่คนครับบรรณลักษ์วารสารแนวปริทัศน์เป็นยังไงนะอันนี้เหมาะกับใครเอ่ยก็คือมันก็จะเหมาะกับปอเอกปอโทหรือว่านักวิจัยพวกนี้เนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าผมอยากจะดูงานประเภทนี้คือรีวิวเรื่องปลาร้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนทำปลาร้าอยู่ในหลายมุมมองเช่นถนอมอาหารอันที่สองคือการที่เรียกว่าดูคุณภาพของปลาร้าแล้วอันที่สามอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกคนที่ทำรีวิวเนี่ยจะไปรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปลาร้ามาก่อนแล้วก็มาอ่านเป็นร้อยร้อยรายการเสร็จแล้วก็มาสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ใช้ความรู้ตัวเองเขียนต่อยอดไปพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งอ่านเองหมดนะครับเหมือนเราทำบทที่สองเนี่ยเราต้องรีวิวงานก่อนเขาพูดว่ายังไงอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยต่อยอดมันก็จะมีฐานข้อมูลหรือวารสารประเภทนี้ให้บริการอาจจะเป็น 100% หรือว่าบางส่วนก็ได้ส่วนสุดท้ายเป็นวารสารวิชาการที่ออกเป็นรายปีรายสามเดือนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยทีนี้ส่วนประกอบงานวิจัยก็จะมีชื่อเรื่องวิชาการบทนำอะไรพวกนี้ผมก็มีตัวอย่างอันนี้คือภาษาไทยอันนี้คือเรียกว่าส่วนชื่อเรื่องบทคัดย่อมันก็จะมีส่วนประกอบของมันเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้คนที่สืบค้นงานวิจัยก็คือต้องการดูช่องโหว่ของเทคโนโลยีหรือว่าหาแก๊ปมันว่าเขาจะทำเรื่องอะไรดีฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเราต้องไม่ซ้ำกับเขาหรือว่างานวิจัยบางอย่างถ้าเกิดเริ่มต้นแล้วมีข้อมูลให้เราค้นน้อยครับมันก็จะทำให้งานวิจัยนั้นใช้เวลานานเพราะนั้นการดูวิธีการวิจัยผลการวิจัยมันเป็นอะไรก็คือตั้งแต่เริ่มที่จะขอทุนหรือทำวิจัยเลยก็ได้อันนี้คือวิธีการนะครับส่วนถัดมาวิทยานิพนธ์นะครับเราเรียกว่าอะไรนะครับวิทยานิพนธ์เราเรียกว่าเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉะนั้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็คือเขาก็จะเริ่มจากความเป็นมาของปัญหาอันที่2คือไปรวบรวมวรรณกรรมอันที่3คือเราเริ่มเอาเมทอดโลจีก็คือวิธีการมาเริ่มประยุกต์ใช้สุดท้ายก็คือผลการวิจัยเพราะนั้นคนที่ต้องการงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะครับเราก็จะแนะนำเขาว่าให้ไปใช้แหล่งประเภทวิทยานิพนธ์แต่ถ้าเป็นบทความวิจัยเนี่ยจะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์เอาไปตีพิมพ์อันนี้ก็จะมีความหนาอยู่แค่10หน้า20หน้าเพราะนั้นมันก็จะมีให้เราเลือกว่าทำไมเราต้องใช้วิทยานิพนธ์ทำไมเราต้องใช้บทความวิจัยทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ในการค้นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ต้องมาดูก่อนว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีที่เราใช้ล้าสมัยไปไหมหรือว่าเรากำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่อันดับต่อมาคือเราจะมาดูว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นทำการอบแห้งอย่างเงี้ยครับเราจะมีตั้งแต่อบแห้ง
ตั้งแต่เครื่องใหญ่ๆโตๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วอันนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งงมใหม่แล้วก็ให้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเงินเสียเวลาด้วยเรียกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีส่วนสุดที่3นะครับก็คือพิจารณาก่อนทำวิจัยพวกนี้เนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะทำวิจัยแต่ละเรื่องนี้มีช่องว่างมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นอย่าไปเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะหาข้อมูลยากถ้าเกิดว่าเรามาดูจุดอ่อนหรือว่าส่วนของที่เรียกว่าการทำวิจัยเนี่ยมันขาดอะไรอยู่เราจะใส่หรือค้นในช่วงของที่เป็นช่องว่างของปัญหาแล้วก็อันดับต่อมาคือก่อนทำตลาดประมูลมูลค่าของตลาดหรือโอกาสทางธุรกิจอันนี้คือวัตถุประสงค์แล้วแต่ผู้ใช้จะใช้อะไรนะครับถัดมาทีนี้อันนี้ทันไหมอ่ะเพราะว่าเราต้องดูพื้นไม่ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะจับไม่ถูกว่าเรื่องมันจะต่อกันเป็นเหมือนจิ๊กซออันนี้มันก็ต้องมาดูก่อนว่าสิ่งจำเป็นในการสืบค้นมีเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกคือความรู้ในเทคโนโลยีแล้วก็ศาสตร์ที่พูดไปถึงปัญหาแล้วนะครับอันที่สองศัพท์ที่จะใช้งานฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องค้นเกี่ยวกับตัวเต่าทองนะครับตัวเต่าทองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ Beatles เราจะได้ข้อมูลจำกัดนะเต่าทองมันจะมีศัพท์วิทยาศาสตร์ของมันฉะนั้นบางฐานข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อที่เป็นสามัญเขาจะใช้ชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการค้นหรือทำหัวเรื่องเหมือนเรื่องพืชเหมือนกันนะครับอ้อยเนี่ยจะมีศัพท์วิทยาศาสตร์อันนี้ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องมีส่วนประกอบด้วยแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์นั้นนะครับว่ามีความรู้อะไรบ้างเสร็จแล้วมาวางแผนการค้นแล้วก็เลือกแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นทีนี้เรามาดูวิธีการสืบค้นก่อนนะครับวิธีการสืบค้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ keyword search กับแบบที่2ค้นจากหัวเรื่องทีนี้เรามาดูอันดับแรกเรื่องของการเตรียม keyword นะครับฉะนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเราเลือก keyword ยังไงวิธีการปรับแต่ง keyword ยังไงแล้วก็ใช้ตัวช่วยสำหรับสืบค้นใช้ยังไงทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกคีย์เวิร์ดนะครับอันดับแรกต้องมีความรู้และเข้าใจในสิ่งที่สืบค้นเป็นอย่างดีอันที่สองถ้าเลือกใช้คำผิดข้อมูลจะไม่ครอบคลุมนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราจะค้นเรื่องกล้วยอย่างเงี้ยครับฉะนั้นกล้วยพวกนี้เราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนอกจากกล้วยอันที่สองจะค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพศหญิงเราจะใช้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับเพศหญิงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้นาลีอย่างเดียวเราอาจจะได้ความหมายอื่นไปด้วยนะนาลีสะดุ้งอะไรพวกนี้ความหมายก็คือคนละอย่างแล้วก็อันที่3คือเรื่องตัวสะกดทีนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เขียนเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำเลยการเขียนแบบนี้นะครับเราเรียกว่า search statement นะครับSearch statement ก็คือเขียนเป็นกรอบที่จะสืบค้นเลยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการค้นหมวกนิรภัยสำหรับนักดับเพลิงแบบส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ใช้หมดสตินะครับแล้วก็ทำให้สามารถส่งสัญญาณเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือได้พวกนี้เราต้องมาตีโจทย์ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราค้นหาที่ต้องการค้นหาเป็นคีย์เวิร์ดตัวแม่มันนะครับตัวหลักฉะนั้นคีย์เวิร์ดตัวหลักตอนนี้เราจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดตัวหลักก็คือหมวกนิรภัยนั้นหมวกนิรภัยมีตั้งหลายอย่างหมวกกันน็อกเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หมวกที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหมวกที่ใช้ในก่อสร้างหมวกนี้มีคุณสมบัติอย่างไรก็คือต่างจากหมวกทั่วไปคือมันมีคุณสมบัติคือส่งสัญญาณได้เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวอันดับต่อมาไอ้สิ่งที่มันส่งสัญญาณเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรเราก็จะเรียกว่ามีระบบที่แตกต่างจากการส่งสัญญาณโดยทั่วไปคือจับการเคลื่อนไหวแล้วก็โป
ผลที่เราต้องการค้นนะครับก็คือสามารถติดตามตัวนักดับเพลิงได้เพราะฉะนั้นการค้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเราต้องการผลไหมเช่นถ้าเกิดว่าใช้ทฤษฎีอันนี้กับองค์กรเช่นห้องสมุดแล้วผลที่เราได้คือต้องการให้ห้องสมุดมีการพัฒนาดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเราให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชนเราต้องการดูผลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่ลดลงในแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของคีย์เวิร์ดว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ใช้แบบนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นแบบผมมีตัวอย่างจากผู้ใช้หยิบมาเรียกว่าเป็นแบบคอนเซ็ปต์หรือเสิร์ชสเตทเมนต์ถัดมานะครับคีย์เวิร์ดที่ดีควรจะเป็นคำนามทำไมมันต้องเป็นคำนามนะครับก็คือเนื่องจากว่าระบบฐานข้อมูลที่เราค้นแล้วเจอเนี่ยเขาจะใช้ระบบทำดัชนีคำฉะนั้นดัชนีนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังสือจะมีท้ายเล่มนะครับท้ายเล่มของหนังสือเนี่ยจะบอกว่าคำนี้ปรากฏอยู่ที่หน้าไหนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามระบบฐานข้อมูลเหมือนกันระบบของ Google ก็เช่นเดียวกันเขาจะเรียกว่าระบบทำดัชนีหรือ Index นั้น Index ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามถัดมาคำนามอย่างเดียวจะมีช่องโหว่นะครับเราต้องหาซินโนนิมเช่นหมายังมีสุนัขหมูยังมีสุกรผู้หญิงยังมีสตรีนารีอนงเด็กก็ยังมีทั้งเยาวชนวัยรุ่นอะไรพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ครอบคลุมเรื่องนี้ให้มากที่สุดให้หลุดล่อนน้อยที่สุดเราก็ต้องหาซินโนนิมถัดมารู้จักเครื่องหมายพวกนี้ไหมครับถ้าไม่ใช่บรรลักษ์เครื่องหมายที่เราใช้อันแรกระหว่างการสืบค้นที่เราใช้ประจำนะก็คือเครื่องหมายดอกจันในนี้ครับดอกจันจะมีหน้าที่ละตัวอักษรอันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้กับภาษาอังกฤษฉะนั้นเวลาเราค้นเราสะกดคำไม่ถูกผู้ใช้เอามาผิดเอามาถูกหรือว่ามันมี verb adjective คุณศัพท์อะไรพวกนี้เนี่ยสะกดได้แค่ไหนพิมพ์ไปแค่นั้นแล้วเอาเครื่องหมายเนี้ยไปวางไว้ท้ายคำหน้าที่ของระบบก็คือไปหาให้หลังตัว G จะเป็นอักษรใดๆก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งที่เราใช้บ่อยนะครับแม้ในภาษาไทยก็ตามเนี่ยคือเครื่องหมาย quotation mark หรือว่าอัญญประกาศหน้าที่ของมันก็คือให้ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์ทีนี้ทำยังไงให้เข้าใจง่ายนะครับเช่นเราพิมพ์ภาษาไทยลงไปว่าขนมจีนเนี่ยระบบมันจะอินเด็กซ์3คำคือคำว่าขนม1คำคำว่าจีน1คำแล้วก็คำว่าขนมจีน1คำเพราะนั้นเวลาเราใส่โดยไม่มีเครื่องหมายนี้มันจะไปหาบทความอันที่1อาจจะเจอขนมครกคนจีนนั่งแคะอยู่บทความที่2อาจจะเจอขนมเปี๊ยะผลิตที่ประเทศจีนบทความที่3ถึงจะเจอขนมจีนน้ำยาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการสั่งระบบให้ไปค้นอินเด็กซ์คำว่าขนมจีนเลยไม่ต้องแยกคำให้ครอบด้วยตรงนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่พูดถึงขนมกับจีนอยู่ติดกันไม่มีคำขั้นกลางนั่นเองอันนี้คือหลักการจำง่ายๆนะครับก็คือค้นอย่างไหนให้ตรงกับที่พิมพ์ก็คือใส่เครื่องหมายนี้ครอบลงไปอีกอันนึงนะครับภาษาอังกฤษจะเห็นชัดคือพวก of are and the is am are what were พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำที่ไม่มีอยู่ใน index ก็คือเป็น stop word หรือ ignore word พวกนี้ไม่ใช่คำนามจะไม่ค้นตัวอย่างเช่น hard of hearing เนี่ย of ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคำหรือวลีตัวนี้ที่แปลว่าหูตึงดังนั้นถ้าเราต้องการให้ of ตัวนี้ค้นให้ครอบด้วยเครื่องหมายนี้ of ตัวนี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคีย์เวิร์ดอันนี้คือเครื่องหมายที่เราใช้ส่วนวงเล็บนี้อธิบายที่หลังเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูในฐานต่างๆนะครับอันนี้คือตัวช่วยอันดับต่อมา and or not เป็นพื้นฐานเลยไม่ใช่บรรลักษ์ใช้ถูกไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆนะครับเหมือนชีวิตประจำวันอะเราสั่งก๋วยเตี๋ยวอะครับเราต้องการเส้นหมี่น้ำเนื้อสดตับ
ตัวนี้เหมือนเราสั่งแม่ค้าว่าเราต้องการเส้นหมี่และน้ำและเนื้อสดและตับขาดตับได้ไหมไม่ได้ขาดเส้นหมี่ก็ไม่ได้เงื่อนไขของเราคือในชามก๋วยเตี๋ยวต้องมีครบทั้งเส้นหมี่น้ำซุปแล้วก็เนื้อสดอันนี้คือต้องเชื่อมด้วย ANDN แต่ถ้าเป็น อ เราบอกแม่ค้าว่าเส้นหมี่หรือเส้นใหญ่น้ำก็ได้นั่นหมายความว่าเป็นเส้นใหญ่น้ำกินไหมครับกินเส้นใหญ่น้ำได้แต่เป็นบะหมี่น้ำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเกินเงื่อนไขคือ อ เนี่ยหมายความว่าเจออย่างใดอย่างหนึ่งส่วนนอตอธิบายง่ายๆเหมือนเราไปสั่งว่าเส้นหมี่น้ำไม่งอกไม่งอกหมายความว่าห้ามใส่ถั่วงอกมาไม่งอกไม่ตับไม่ชิ้นไม่สดไม่กินอะไรอย่างนี้อันนี้คือความหมายว่าอะไรที่เราไม่ต้องการในชามก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้คือ not อันนี้คือความหมายข้อจำกัดของมันก็คือคีย์เวิร์ดนะครับทำยังไงก็ได้มันไม่ครอบคลุมได้ 100% นะแล้วก็คำที่ไม่ถูกอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้คือความหมายของมันอย่างเช่น collection นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการที่2คืออุดช่องโหว่ของการค้นแบบคีย์เวิร์ดเราเรียกว่าการค้นจากหัวเรื่องคือ subject การค้นจาก subject เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าหัวเรื่องหมากับสุนัขเหมือนกันไหมหัวเรื่อง collection กับ punishment เหมือนกันไหมหัวเรื่องกล้วยนะครับหรือว่าหัวเรื่องของก้ายเหมือนกันไหมอะไรพวกนี้อันนี้ไม่จำเป็นเลยว่าคำนั้นต้องปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องจะมีการจัดหมวดหมู่ให้เข้ากันอยู่แล้วว่าหัวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รู้จักทีซอลัสไหมครับทีซอลัสใครไม่รู้จักบ้างยกมือเลยผมจะได้อธิบายรู้จักหมดนะงั้นไม่อธิบายนะรู้จักไหมครับทีซอลัสเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกบัญชีควบคุมคำศัพท์หัวเรื่องเหมือนกันตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะค้นเรื่องเกี่ยวกับสยามเนี่ยจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยไหมเราจะค้นชากังลาวเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำแพงเพชรไหมค้นนครพิงค์จะได้เกี่ยวกับเชียงใหม่ไหมที่ซอลัสนะครับมันจะเป็นการเชื่อมโยงหัวเรื่องที่มีความหมายเหมือนกันเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันเช่นเราจะค้นสยามเราจะได้ข้อมูลเดียวกันกับค้นประเทศไทยเราจะค้นชากังลาวเราก็จะได้ข้อมูลเดียวกันกับกำแพงเพชรเพราะนั้นผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าคำหัวเรื่องนี้มันจะต้องนึกอีกไหมเหมือนคีย์เวิร์ดว่าจะต้องใช้สยามหรือประเทศไทยไหมอันนี้ทีสลัดจะช่วยส่วนถัดมาถ้านึกไม่ออกอีกทีสลัดจะช่วยในสมมติว่าจะค้นพิษณุโลกอย่างเงี้ยครับถ้าหัวเรื่องพิษณุโลกกว้างมากทีสลัดจะแยกแจงเป็นลำดับของหัวเรื่องเลยว่าเราต้องการดูอำเภอไหนของพิษณุโลกก็จะแยกแตกออกมาใต้พิษณุโลกจะมีเป็นอำเภอฉะนั้นลักษณะของอำเภอเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เราเช่นเราต้องการดูอำเภอนครไทยอย่างเดียวมันก็จะไปกดหาดูข้อมูลนครไทยฉะนั้นลำดับของทีสลัดจะแยกมาเป็นหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องย่อรองแล้วก็หัวเรื่องย่อยแล้วก็มีหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นกล้วยตากของกระทุ่มแบนเนี่ยเป็น related ก็คือกล้วยตากก็จะเป็นหัวเรื่องที่สัมพันธ์โดยอ้อมแต่ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงอันนี้ก็จะเป็นทีซอลัสมันจะโยงให้ส่วนอันสุดท้ายนะครับทีซอลัสจะมีลำดับหัวเรื่องที่สูงกว่าเช่นถ้าเกิดว่าพิษโลกเนี่ยข้อมูลน้อยไปสูงกว่าพิษโลกก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างอย่างเงี้ยสูงกว่าภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นประเทศไทยฉะนั้นการค้นจากหัวเรื่องก็จะมีทั้งศัพท์คำว่า subjectแล้วก็ทีซอลัสหรือศัพท์สัมพันธ์นั่นเองอันนี้ก็จะทำให้เราครอบคลุมเนื้อหาแล้วก็จะใช้ในการประเมินด้วยว่าถ้าเราจะทำเรื่องนี้ข้อมูลมีให้เราค้นเยอะหรือน้อยโดยที่เรายังไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดเลยครับในแบบเนี้ยอันนี้ก็จะใช้จากหัวเรื่องเป็นหลักส่วนถัดมาการเลือกแหล่งครับเมื่อไหร่เราใช้เว็บไซต์เว็บไซต์ที่เรารู้จักมี Google ที่ใช้ค้นมี Yahoo เมื่อไหร่เราใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ก็คือตัวอย่างเช่นถ้าผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับ
น้ำท่วมกรุงเทพในปี54มันมีผลอะไรต่อการกระจายสินค้าทำไมตอนที่น้ำท่วมผมซื้อน้ำไม่ได้ในเซเว่นผมซื้อน้ำไม่ได้จากร้านค้าทั่วไปเพราะนั้นอาจจะไม่มีบทความบอกได้ว่าน้ำท่วมเกิดกี่จังหวัดนานกี่วันพวกนี้เราอาจต้องไปหาในเว็บไซต์หาจากเว็บของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อปี54อะครับพวกนี้เราต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ตัวอย่างที่2ถ้าอยากจะรู้ว่ายอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์หัวสีเมื่อปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ยี่ห้อใดมียอดจำหน่ายสูงสุดไปหาที่ไหนครับก็ต้อง Google ก็คือเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกว่าข้อมูลบางอย่างมันไม่มีตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบของบทความวารสารที่หาได้จากฐานข้อมูลนะเราต้องใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ครับว่าช่วยตอบคำถามบางอย่างที่ผู้ใช้ต้องการเนี่ยเขาเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บกระทรวงเว็บหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ต่างๆหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการดูว่าอัตราดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยมันลดมากี่ครั้งแล้วราคาน้ำมันเป็นเท่าไหร่บ้างตั้งแต่ต้นปีจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องใช้เว็บช่วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเทคนิคการค้น Google ด้วยนะมันจะเป็นตัวเริ่มในการค้นเลยเพราะนั้นเทคนิค Google มันมีอะไรบ้างก็อยู่ในช่วงของเว็บไซต์ส่วนถัดมาวารสารภาษาไทยปัจจุบันนี้ลิงก์ยังไงลิงก์เป็นชื่อของบทความหรือลิงก์เป็นวารสารของแต่มหาวิทยาลัยตัวนี้มันจะทำให้ค้นไม่ครอบอะครับหมายความว่าผมจะค้นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพราะนั้นผมก็จะไม่ยั่งเลือกวารสารของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือแยกมันจะลำบากเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแหล่งที่รวบรวมภาษาไทยอะครับวารสารภาษาไทยอะเขาใช้เว็บอะไรที่เป็นงานวิชาการภาษาไทยแล้วก็ได้รับอยู่ใน TCI ด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับวันนี้ส่วนวารสารต่างประเทศเนี่ยรู้จักแน่นอน Science Dialect Springer Wiley พวกนี้ครับเรียกว่าวารสารต่างประเทศวิทยานิพนธ์ใช้ตอนไหนนะครับเราต้องแยกก่อนว่าวิทยานิพนธ์ไทยอยู่ที่ Thailist วิทยานิพนธ์ต่างประเทศอยู่ที่ไหนเอ่ยมหาวิทยาลัยมีไหมครับมีชื่อว่า dissertation ก็คือ proquest อันนี้หมายความว่าเพื่อผู้ใช้ต้องการงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หนาหนาเป็น 4-500 หน้าพวกนี้ต้องใช้งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขอบคุณนะครับส่วนสิทธิบัตรใครใช้สิทธิบัตรเอ่ยที่นี่ใช้ไหมมีต้องจดสิทธิบัตรไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าสิทธิบัตรไทยคนที่ไหนสิทธิบัตรต่างประเทศคนที่ไหนแล้วก็พวกเอกสารอ้างอิงพจนานุกรมที่เป็นอยู่บนเว็บหรือว่าวิทยาพจนานุกรมตามสาขาอยู่ที่ไหนอันนี้คือแหล่งที่เราจะใช้ส่วนถัดมาการเลือกใช้แหล่งนะครับต้องไปดูก่อนลักษณะข้อมูลที่ผมพูดความน่าเชื่อถือเว็บไซต์ดูยังไงว่าเว็บนี้น่าเชื่อถือดูยังไงเอ่ยเชื่อไหมของสนุกเชื่อไหมครับของบล็อกอย่างนี้เชื่อไหมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการวิเคราะห์แหล่งของเว็บไซต์ด้วยว่าเขาวิเคราะห์ยังไงความทันสมัยของข้อมูลเช่นสายวิทย์ใช้ข้อมูลไม่เกินกี่ปีย้อนหลังครับ5หรือ10ปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรแล้วข้อมูลเก่าเมื่อนู่นปี1990ความทันสมัยไม่มีแล้วฉะนั้นเวลาไปอ้างอิงความน่าจะถือจะลดลงนะครับแล้วก็ความถี่ในการปรับปรุงพวกนี้ข้อมูลปรับปรุงทุกๆวัน3วันทีอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งเราก็ต้องมาดูด้วยว่าข้อมูลเรายังค้นเหมือนกันเท่ากับปีที่แล้วเลยแสดงว่าข้อมูลไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับพวกนี้เราก็จะมาดูว่าข้อมูลปรับปรุงใหม่ทุกๆเท่าไหร่ทีนี้ผมจะพามาดูประเภทแหล่งนะครับประเภทแหล่งอันแรกเราเรียกว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับเว็บเซิร์ชเอนจินจะรู้จักแต่ Google ใช่ไหมแต่มันจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับมี Yahoo แต่ก่อนเราก็เคยค้น Yahoo มี Bing อะไรพวกนี้ของ Microsoft อย่างเงี้ยครับ
ราะนั้นอันนี้ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Google เดี๋ยวผมจะใช้ Google เป็นตัวอย่างในการค้นตัวนี้เราจะใช้ค้นเอกสารที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์นะครับเช่นสถิติยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์5ลำดับแรกอันนี้ผมจำได้นักศึกษาให้ผมค้นให้หน่อยหาข้อมูลให้หน่อยอันดับต่อมาใช้เป็นพจนานุกรมเคยใช้พจนานุกรมบนเว็บไซต์ไหมก็คือไม่ได้เข้าไปในเว็บนะครับแต่ใช้เครื่องมือที่มันแฝงอยู่ใน Google ให้มันเป็น Dictionary ได้แล้วเราจะใช้มันเป็นหาซีโนนิมได้เราไม่ได้ใช้เว็บเลยเราจะใช้หน้าฟังก์ชันของ Google เพื่อหาซีโนนิมแล้วก็ความหมายของคำศัพท์แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันถัดมาเคยได้ยิน Google Bookmark ไหม Bookmark มีใครเคยใช้บ้างครับ Google BookmarkGoogle Bookmark เนี่ยประโยชน์ของมันนะก็คือปกติเวลาเราเจอข้อมูลในเว็บไซต์ไหนเราจะเก็บอยู่ในบุ๊กมาร์กของเครื่องใช่ไหมครับเราเรียกว่าเบราว์เซอร์เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะประจำอยู่ที่เครื่องนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมหาวิทยาลัยมาใช้วันนี้วันเดียวเราจะเอาข้อมูลที่เราค้นได้ในวันนี้เอาไปเปิดดูที่บ้านได้อย่างไรมันไม่ตามไปนะเราก็จะใช้ตัว Google Bookmark วันนี้ผมจะช่วยให้นักศึกษาเก็บข้อมูลที่ค้นได้จากเว็บไซต์ครับแล้วไปเปิดที่ไหนก็ได้ในเครื่องใดก็ได้โดยเราจะใช้ Google Bookmark เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่เราค้นแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่า Google Bookmark มี Gmail ทุกคนไหมไอ้ Google Bookmark ต้องการ Gmailเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้คือความหมายของ Google Bookmark ส่วนถัดมานะครับนอกจาก Google Bookmark แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูต่อว่าฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อไหร่เราใช้หนังสือเมื่อไหร่เราใช้วารสารนะครับหลักการคิดง่ายๆนะสมมุติว่าเราต้องการโรคหลอดลมอักเสบเกิดจากเชื้อโรคอะไรเป็นกี่วันหายแล้วต้องใช้ยาอะไรแล้วลักษณะของมันเนี่ยก็คือมีอาการอย่างไรเนี่ยเราต้องหาที่ไหนครับหนังสือเราจะถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็น reference นะครับเป็นข้อเท็จจริงหรือเราต้องการดูทฤษฎีเกี่ยวกับ lean manufacturing อันนี้ก็ต้องไปหาหนังสือคือ textbookส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการรู้ว่าโรคหลอดลมอักเสบนะครับโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยปกติมันเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วจำเป็นไหมต้องกินยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะใช้กับเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยครับพวกนี้เราต้องไปดูก่อนว่าทำไมมันต้องกินต้องไปหางานวิจัยงานวิจัยก็จะตีพิมพ์อยู่ในรูปแบบบทความก็อยู่ในวารสารอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวิธีการคิดง่ายๆนะครับส่วนอันดับต่อมาพวกฐานวารสารก็จะมีแยกเป็นสาขาอันนี้คือฐานข้อมูลออนไลน์จะพามาดูอันนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้จากไทยโจเนี่ยรวมวารสารของไทยทุกมหาวิทยาลัยที่ได้ TCI ที่ได้รับรองเรื่องคุณภาพวารสารจะใช้เว็บไซต์ชื่อนี้คือ tci.thaijo.com แล้วก็ถ้าเป็นวารสารกลุ่มประเทศอาเซียนที่นอกเหนือจากประเทศไทยก็จะเป็น ASEAN Citation Index ส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสถาบันอนุกรมฐานข้อมูลภาษาไทยแล้วก็สิทธิบัตรอันนี้คือเรื่องของแหล่งข้อมูลนั่นเองทีนี้ผมจะพาลงมือทำแล้วนะก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตเลยครับในส่วนพวกนี้กรอบวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือผมก็จะพามาดูก่อนว่ากรอบที่เราจะค้นในวันนี้เนี่ยก็จะมี1เทคนิคเรียนไปแล้ว2เรามีรู้จักเว็บเซิร์ชเอนจินก่อนครับแล้วก็มาดู Google Bookmark แล้วก็มาดูฐานข้อมูลออนไลน์ที่เราจะหยิบเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ตอบโจทย์ส่วนประเด็นที่3แหล่งเครื่องมือที่ใช้ค้นนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องผู้ใช้เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องประจำหรือว่ามีโจทย์ที่เป็นรายการอ้างอิงมาให้เราเป็นสังเกตอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ใน Science Direct
หรือจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ไหนผมจะใช้เครื่องมือในการตามจากข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ให้ท้ายเล่มมาให้ครับแล้วว่าข้อมูลตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเรามีตัวอะไรบ้างวันนี้จะพามารู้จัก CrossLeft กับ Google Scholar นะครับ CrossLeft กับ Google Scholar ส่วนอันนี้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่าเครื่องมือช่วยในการทำบรรณานุกรมคือ EndNote แล้วก็Turnitin in นี้กำลังจะซื้อในอนาคตบัณฑิตจะกลับมาซื้อใหม่อันนี้ก็คือความหมายทีนี้ผมจะพามารู้จากไล่ไปทีละแหล่งก่อนนะครับเข้าไปที่ Google ก่อนครับ Google เริ่มจากง่ายไปหายากนะง่ายไปหายากเริ่มจากแหล่งข้อมูลประเภท Web Search Engine ก่อนนะครับ Web Search Engine ทันไหมเอ่ยตรงนี้ใครสงสัยอะไรยกมือได้นะครับเพราะว่าเป็นบรรณารักษ์ด้วยกันไม่ใช่ผู้ใช้อื่นเลยผมไม่ใช่บรรณารักษ์นะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ได้เราก็เหมือนกันก็คือไม่ใช่บรรณารักษ์ทีนี้เรามาดู Google นะครับจะมีทั้ง .com.co.th เอกสาร Google มีให้อยู่แล้วนะครับถัดมา Google จะไม่เหมือนฐานข้อมูลคือรับเครื่องหมายด้วยฉะนั้นเครื่องหมาย that hyphen slash เนี่ยรับหมดเลยนะแต่ว่าไปค้นกับฐานข้อมูลไม่ได้นะครับพวกเครื่องหมายขีดหรือว่า slash อะไรพวกนี้ฐานข้อมูลไม่รับมันไม่มีอยู่ใน index แต่ Google มันใช้ได้ถัดมาสิ่งที่ผมใช้ Google เป็นตัวเปิดเพราะว่า Google ไม่คำนึงถึงตัวสะกดอันนี้จะมีปัญหาเวลาเราหาศัพท์เช่นภาษาไทยที่เป็นศัพท์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะไม่รู้อะไรกันลันเป็นผอพึ่งฝอฝาหรือพอพานอะไรไม่รู้ทีนี้เรามาดูระบบอินเด็กซ์ของ Google ที่มันชาญฉลาดตรงเราจะเริ่มพิมพ์ตัวอย่างเช่นกระเป๋าลงไปครับดูซิว่ามันจะรู้จักไหมว่าคือกระเป๋ากระเป๋าอันเนี้ยเราจะใช้ความสามารถของ Google ในการหาศัพท์ก่อนเราจะเริ่มใช้คำศัพท์กระเป๋าอย่างเงี้ยกระเป๋ากระเป๋าฉะนั้นกระเป๋าเนี่ยมันจะมีอินเด็กซ์เห็นไหมครับเขียนว่า show result คือกระเป๋าซอฟต์แวร์สะกดยังไงครับภาษาไทยลองสะกดซอโซออ่างสงสัยผมใส่พอพานไม่เอาแบบนั้นดิงั้นเดี๋ยวอาชีพผมก็แย่ดิสมมติว่าผมพิมพ์ซอฟต์แวร์วอลเอลดอร์แวดเงี้ยฉะนั้นมันจะรู้เองว่าซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยก็คือซอฟต์แวร์เห็นไหมครับเพราะนั้นคำคนเนี่ยไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าสะกดถูกสะกดผิดสะกดไปก่อนทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อมาภาษาอังกฤษครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะค้นเชื้อราผู้ใช้มาบอกว่าค้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้หน่อยทีนี้เราก็จะพิมพ์ไปไตรก็คือ T R I โคก็คือ CO สมมุติว่าผมใส่ CO แล้วก็เดอร์ลาอะไรเงี้ยเดอร์มาอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะใส่ไปว่าไตรโคเดอร์มามันก็จะได้บอกว่าไตรโคเดอร์มาแบบนี้เห็นไหมครับมันฉลาดใช่ไหมอันเนี้ยตัวสะกดนึกอะไรไม่ออกผู้ใช้มาถามสะกดยังไงพิมพ์ไปก่อนมัวๆซัวๆแล้วก็ดูว่า showing result อ่ะครับเป็นคำว่าอะไรเราก็จะใช้ตัวเนี้ยผมใช้ประจำเพราะว่าผมจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยที่มันทับศัพท์ว่าไม่รู้เวลาเราพิมพ์คู่มืออ่ะครับอย่างเช่น download อย่างเงี้ยอะไรกลันนะดออวดาวนอหนูหรือหอหีบจำไม่ได้ครับก็พิมพ์ไปว่า download แล้วก็จะพิมพ์ออกมาว่า download index ใช้คำว่าอะไรอันเนี้ยอุปสรรคในการค้นไม่มีเรื่องตัวสะกดสำหรับ Google นะครับ Google
ถัดมาหลักเกณฑ์ของ Google นะครับก็คือให้เริ่มคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆแล้วค่อยเจาะลงไปคือเริ่มจากกว้างไปหาแคบเช่นเริ่มจากเบาหวานก่อนชนิดที่1เด็กวัยรุ่นภาวะแทรกซ้อนอะไรพวกนี้อันนี้คือตัวอย่างทีนี้ผมพามาดูเทคนิคการใส่เครื่องหมาย Google ละครับอันนี้น้อยคนที่จะรู้จักว่าใน Google ต้องใช้ตัวนี้เคยใช้ไหมครับใน Google เคยไหมทีนี้ผมจะพามาดูว่าตะกี้เราเรียนรู้ว่าภาษาอังกฤษต้องใช้ภาษาไทยต้องใช้ไหมเราจะเริ่มจากให้พิมพ์ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดลงไปครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะความหมายของมันคือให้ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นยังไงรู้ไหมครับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็คือสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากังวลว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้ไหมจะมีนมให้ลูกกินไหมหรือว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีได้ไหมผู้นี้จะซึมเศร้าพี่มันมีจริงมันจะเป็นโรคทางจิตที่เกิดโดยฉับพลันอ่ะมันมีแล้วก็จะไม่กินไม่นอนไม่หลับหรือกังวลเพราะมีลูกห่วงทุกอย่างเลยอันนี้ผมจำได้พยาบาลให้ผมค้นเขาทำเรื่องนี้เสร็จแล้วกด enter เห็นไหมครับคำมันจะแตกเห็นคำมันแตกไหมภาวะก็จะเป็น1คีย์เวิร์ดเราอาจจะเจอคำว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่งอยู่บนส้วมซึมหลังพิงแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วเกิดอาการเศร้าเพราะนั้นคำจะแตกให้เราครอบด้วยเครื่องหมายดูครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างครอบด้วยเครื่องหมายครอบด้วยเครื่องหมายเสร็จแล้ว enter ดูใหม่เราจะได้คีย์เวิร์ดที่ไฮไลท์ติดกันหมดเลยเพราะนั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใส่นะครับเพราะว่าไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการคอวักมันจะแยกอินเด็กซ์แยกเป็นภาวะ1คำซึม1คำคลอด1คำทุกอย่างเป็นคำนามหมดเลยดังนั้นเวลาเราจะค้นวลีอะไรยาวในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใน Google ให้ใส่เครื่องหมายแรกก็คือเครื่องหมายบังคับให้ค้นเหมือนที่พิมพ์ครับทีนี้เรามาดูเครื่องหมายที่2เครื่องหมายที่2จำได้นะว่าเครื่องหมายแรกทำอะไรเครื่องหมายที่2เครื่องหมายลบนะครับหรือไฮเฟนไฮเฟนไฮเฟนทีนี้เรามาดูไฮเฟนนะครับไฮเฟนเนี่ยหรือว่าเครื่องหมายแดดตัวนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า not n o t not ตัวอย่างเช่นเราพิมพ์ไปก่อนว่ามะเร็งตับมะเร็งแล้วก็คอวักแล้วก็ตับพิมพ์ไปก่อนมะเร็งตับมะเร็งตับเสร็จแล้วเราต้องมีการไม่ให้เจอคำว่าตับให้เราเอาเครื่องหมายแดดเนี่ยครับหรือไฮเฟนเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยไปติดกับคำว่าตับอย่าคอวักนะก็คือพิมพ์คำว่ามะเร็ง1ข้อ1วักแล้วก็ขีดติดกับคำว่าตับตัวนี้จะเป็นการสั่งว่าต้องเจอมะเร็งแต่ว่าไม่ต้องปรากฏคำว่าตับอันนี้คือเครื่องหมาย not ใน Google แปลว่าไม่ต้องการให้อะไรแสดงในผลลัพธ์ให้เอาขีดไปติดกับคีย์เวิร์ดมันก็จะกลายเป็น not ในภาษาคนนั่นเองถ้าไม่เอาตับด้วยไม่เอาปอดพิมพ์ไงต่อครับข้อ1วรรคแล้วก็ตามด้วยปอดอันนี้มันสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ตับไม่ปอดไม่ชิ้นไม่สดปอดอันนี้เราก็จะตัดฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่ต้องเจอทุกคำคือปอดมะเร็งแต่ว่าตับต้องไม่ปรากฏปอดต้องไม่ปรากฏผลลัพธ์ก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปไอ้น็อตเนี่ยจะทำให้ผลลัพธ์แคบลงแล้วเรียกว่าเนโรดาวก็คือทำให้ผลลัพธ์เล็กลงนะครับทีนี้ใช้เ
ช้ได้ทั้งไทยอังกฤษครับคือ search engine ตัวนี้คือรวมภาษาอะไรก็ได้ภาษาข้อมูลเนี่ยเป็น syntax ครับใช้ได้ก็คือเป็นภาษาข้อมูลเนี่ยสมัยก่อนเราต้องพิมพ์เป็นชุดคำสั่งอันนี้คือชุดคำสั่งดั้งเดิมของการค้นข้อมูลนะครับแต่เดี๋ยวนี้แทนที่ด้วย not not แต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะทีนี้เรามาดูอันดับต่อมาครับเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายดอกจันตะกี้ที่อธิบายในสไลด์อ่ะมีหน้าที่ละตัวอักษรแต่ใน Google ไม่ใช่แค่นั้น Google จะเรียกว่าการละคำนะครับการละคำความหมายเช่นเราจำไม่ได้ว่าในเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นน่ะประโยคมันพูดว่าอะไรจำได้ว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่แค่4ตัวที่เราจำได้เพราะนั้นผมไม่รู้เลยว่าคำขั้นกลางระหว่างไวรัสกับมะเร็งมันเป็นคำว่าอะไรมะเร็งกับร่างกายเป็นคำว่าอะไรเพราะนั้นส่วนที่ดอกจันตัวนี้ละอยู่แล้วเรียกว่าละส่วนตัวอักษรที่ไอตัวหนังสือที่หายไปหรือตัวคำที่หายไปเราก็จะพิมพ์ไวรัสข้อ1วรรคแล้วก็ใส่เครื่องหมายดอกจันข้อ1วรรคให้ Google ไปหาส่วนเนี้ยให้หน่อยอันนี้จะเรียกว่าจำเนื้อหาของเว็บเพจไม่ได้ว่ามันเป็นประโยคว่าอะไรนะแต่จำคำหลักๆอ่ะได้เราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือใส่เครื่องหมายดอกจันระหว่างกลางคำลงไปอย่าไปติดกันนะต้องเคาะ1วรรคระหว่างเครื่องหมายกับคำคีย์เวิร์ดทดสอบต้องทดสอบถึงจะเห็นผลอะไรนะครับไม่มีครับแต่ช่วงของบ็อกซ์มันอะsearch box มันจะไม่เกิน50คีย์เวิร์ดแต่เราคงพิมพ์ไม่ถึงหรอกมันยาวไปถึงนู่นถึงเขาคอนะ อันนี้เราคงไม่พิมพ์ยาวไปถึง50คีย์เวิร์ดครับsearch เข้าไปอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลประจักษ์ส่วนหนึ่งแต่อันนี้จะมีขยะปนถ้าเราต้องการล็อกตำแหน่งให้ไวรัสมาก่อนคือระบุลำดับคำเป็นสำคัญเนี่ยต้องใช้เครื่องหมายโค้ดครอบไปด้วยครับการครอบด้วยเครื่องหมาย quotation mark ตัวนี้เป็นการล็อกตำแหน่งไม่ให้คำสลับที่กันก็คือไวรัสต้องเจอก่อนตามด้วยมะเร็งตามด้วยร่างกายแล้วก็ตามด้วยเซลล์ตัวนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เล็กลงกว่าการปล่อยให้มันแยกอิสระถ้าไม่มีเครื่องหมายตัวนี้คำสลับตำแหน่งได้แต่ถ้าครอบซ้อนเข้าไปคำจะไม่สลับตำแหน่งเลยคำจะได้ไวรัสต้องมาก่อนตัวนี้เนี่ยครอบลงไปตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลอีกอย่างนึงอันนี้คือเอกสารบรรยายผมนั่นแหละที่อื่นเอาไปทีนี้ก็คือความหมายทันไหมครับตัวนี้อันนี้เราผ่านไป3เครื่องหมายแล้วนะเครื่องหมายที่4เครื่องหมายที่4เราเรียกว่าการกำหนดจุดตรงนี้หมายถึงกำหนดช่วงของตัวเลขครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการเว็บไซต์ที่พูดถึงผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำหนักระหว่าง75ถึง120ฉะนั้นปกติเราต้องพิมพ์75หรือ76หรือ77ถึง150เต็มช่องพอดีเกินข้อมูลที่เราจะพิมพ์ได้เพราะนั้นเราต้องการช่วงของตัวเลขระหว่าง75แต่ไม่เกิน120เราก็จะใส่เข้าไปว่า75จุดจุดแล้วก็120ตัวนี้สามารถไปประยุกต์ใช้กับพ.ศ.ราคาน้ำหนักส่วนสูงหรือปริมาณหน่วยวัดอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเลขครับฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัว75อย่าเกินนะจุดต้องเป็น2จุดถ้า3จุดก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาอย่างเงี้ยวันนั้นในลักษณะแบบนี้ลองพิมพ์ดูเราจะได้ขยะก่อนเราต้องมาตกแต่งนะครับ
เราพิมพ์ไปก่อนว่าผู้ป่วยเบาหวานน้ำหนักจุดจุดก็คือ75-120จุดจุดมันอาจจะได้ข้าวเหนียวอะไรไม่รู้เต็มเลยก็คือได้ข้อมูลที่เป็นขยะมาก่อนครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตกแต่งก่อนนะวิธีการตกแต่งทำอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการวลีว่าน้ำหนักไม่เกินน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดเนี่ยช่วงระหว่างตัวนี้ครับน้ำหนักเนี่ยให้ข้อหนึ่งวรรคใส่ดอกจันอันนี้มันจะได้น้ำหนักตัวน้ำหนักเกินน้ำหนักระหว่างเสร็จแล้วเราต้องได้วลีตัวนี้ครอบด้วยเครื่องหมาย correlation mark ตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ดีขึ้นก็คือต้องรู้เครื่องหมายเบื้องต้นก่อนแล้วก็มาผสมใช้นะไม่งั้นเว็บในโลกนี้มีพันล้านกว่าเว็บนะครับเราค้นโดยที่ไม่มีทิศทางหรือว่ามีเทคนิคเราจะได้ขยะเยอะเราค้นแล้วเราเคยอ่านหน้า100ไหมเราก็ไปไม่ถึงแล้ววันนี้ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้ช่วยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราผสม1เครื่องหมาย2เครื่องหมาย3เครื่องหมายอยู่ด้วยกันได้สำหรับ Google เราก็จะได้ประเด็นที่ตรงขึ้นกรองน้อยลงสุดท้ายนะครับGoogle ใช้ได้นะแต่เงื่อนไขของมันก็คือต้องเป็นอักษรใหญ่เท่านั้นคือ O ใหญ่ R ใหญ่ฉะนั้นในภาษาไทยเราเคยพิมพ์ไหมคำว่า OR เนี่ยก็คือปกติเช่นเราต้องการค้นหาเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงใน3โรคนี้คือเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจเนี่ยอันนี้เจอหนึ่งในโลกนั้นก็ได้แต่ขอให้มีคำว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราก็จะพิมพ์ไปว่าปัจจัยเสี่ยงข้อหนึ่งวรรคตามด้วยคำว่าเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจรับสักโรคไหมเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นแต่คำที่ต้องปรากฏคือปัจจัยเสี่ยงทันไหมครับตัวนี้อันนี้คือการใช้ OR ถึงแม้ว่าคำค้นเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะแต่ operator คือตัวเชื่อมต้องเป็นภาษาอังกฤษเชื่อมได้แล้วแอนไปไหนนะครับ Google เนี่ย Google แอนไปไหนแอนเป็น default นะก็คืออย่าไปพิมพ์อะไรที่ไม่จำเป็นลงไปใน Google ก็คือใน search box นะก็คือทุกอย่างที่เราพิมพ์อยู่ในช่องคำค้นนะถือว่าต้องเจอตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการค้นโปรแกรมหรือเอกสารการเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยไปพิมพ์คำว่าเอกสารการเลิกบุหรี่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอเว็บไซต์ที่เขาใช้คำว่าโปรแกรมเลิกบุหรี่เราจะไม่ได้เพราะเราไประบุแล้วต้องเจอคำว่าเอกสารเพราะฉะนั้นไอ้คำที่ฟุ่มเฟือยอย่าไปพิมพ์ลงใน Googleเพราะมันจะให้ข้อมูลที่ว่าตัดเว็บไซต์ดีๆที่ไม่มีคำนั้นอ่ะทิ้งไปด้วยอันนี้เราก็จะพิมพ์แค่เลิกบุหรี่เดี๋ยวเราไปกรองอีกทีหนึ่งฉะนั้นอาจจะเจอเอกสารการเลิกบุหรี่โปรแกรมการเลิกบุหรี่รณรงค์เลิกบุหรี่อะไรพวกนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่กว้างกว่าที่จะใช้คำว่าเอกสารการเลิกบุหรี่นะครับทันไม่เอ่ยตัวนี้ทีนี้ผมมีโจทย์ให้คิดเองแล้วนะครับเอาเครื่องหมาย5อันนี้มาประยุกต์ตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันผมต้องการซื้อโน้ตบุ๊ก1ตัวราคาที่ผมจ่ายได้คืออยู่ช่วงระหว่าง15,000แต่ไม่เกิน20,000จะค้นยังไงอันนี้ทุกคนต้องเจอแน่ๆก็คือชีวิตประจำวันอยากจะสืบราคาก่อนตังมีแค่15,000แต่ไม่เกิน20,000ผมจะได้ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยหรือจะระบุยี่ห้อก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราอยากจะดูก่อนว่ามันมีราคาไหมอ่ะทีนี้มาตีความก่อนโน้ตบุ๊กใช้ภาษาอะไรอ่ะ
ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเราจะได้ข้อมูลจำกัดเราจะใช้ภาษาไทยเราจะข้อมูลจำกัดฉะนั้นโน้ตบุ๊กเราต้องพิมพ์โน้ตบุ๊กไทยออโน้ตบุ๊กอังกฤษครับเพื่อแทงกั๊กว่าโน้ตบุ๊กจะออกภาษาใดก็ได้เราได้ทั้งสองเว็บโน้ตบุ๊กภาษาไทยพิมพ์ยังไงสะกดไม่ถูกอีกเราก็ต้องใช้ Google ช่วยเรื่องตัวสะกดทีนี้ผมจะมั่วๆซั่วๆไปก่อนว่าโน้ตบุ๊กมันจะรู้เองว่าโน้ตบุ๊กผมพิมพ์อย่างนี้อันนี้โน้ตบุ๊กผมจะได้ละภาษาไทยส่วนแฮงกั๊กออโน้ตบุ๊กพิมพ์ไงต่อราคาราคาทีนี้เราก็ต้องมีช่วงราคามากกว่าน้อยกว่าใส่ดอกจันไปช่วยนิดนึงแล้วก็15,000จุดจุด20,000แล้วก็บาทเดี๋ยวไปได้20,000กิกอะไรพวกนี้เราก็ต้องทำให้ตัวนี้กลายเป็นช่วงของราคาก็ครอบมันก่อนเพื่อให้ได้ช่วงของราคานะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้ขยะเยอะอย่างเงี้ยครับทันไหมเอ่ยอย่างนี้อันนี้คือช่วยในเรื่องของวิธีการจัดการเรื่องการพิมพ์คีย์เวิร์ดก่อนนะการพิมพ์คีย์เวิร์ดไม่งั้นเนี่ยขยะเยอะพอเข้าใจประยุกต์ใช้เทคนิคไหมครับประยุกต์ใช้อันนี้เกิดกับชีวิตประจำวันผมชอบซื้อผมเล่นของเก่าผมจะซื้ออะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เก่าอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผมซื้อผมใช้คำว่า Honda ที่เป็นภาษาไทยผมจะได้เว็บจำกัดฉะนั้น Honda มันจะมีทั้ง Honda ที่พิมพ์ด้วยภาษาไทยและ Honda ที่พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องการซื้ออะไหล่บางตัวบางคนเขาใช้ทับศัพท์อันนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคอช่วยอช่วยแล้วก็เทคนิคจุดๆกับราคาที่เราต้องการทีนี้เทคนิคต่อมาข้อมูลมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับ Google มีเทคนิคต่อมาคือจำกัดการค้นเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการก่อนเว็บไซต์ที่ต้องการครับคำสั่งของเว็บไซต์ที่ต้องการเช่นตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวผมจะพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปก่อนว่าสมมติว่าหางานวิจัยที่มหาวิทยาลัยทำสมมตินะครับเช่นเราอยากจะได้เรื่องเกี่ยวกับที่นี่อะไรพลังงานแสงอาทิตย์สมมติว่าพิมพ์ไปว่าพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์อย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะได้เว็บอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการเว็บไซต์เฉพาะเว็บไซต์ที่ทำโดยมหาวิทยาลัยในไทยครับเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าถ้าเว็บที่ออกโดยมหาวิทยาลัยความน่าจะถือน่าจะสูงสุดเป็นเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เนี่ยเราก็จะพิมพ์คำสั่งลงไปตามด้วยคำว่าไซต์โคลอนทีนี้โดเมนของมหาวิทยาลัยจะลงท้ายด้วย .ac.th เราก็สั่งมันว่าให้ Google ไปค้นเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโดเมนลงท้ายด้วย .ac.th ตอนนี้เราก็จะตัดพวกเว็บ .com ไปเว็บที่เป็น .อะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องเงี้ยเราก็จะได้เว็บเนี่ยข้างนี้ site colon แล้วดูโดเมนข้างล่างครับเราจะเห็นข้างล่างสีเขียวเป็นแต่ ac.th เห็นไหม ac.th
ทันไหมครับตัวนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการบีบให้แคบลงกว่านั้นเอาเฉพาะเว็บไซต์ของมน.ทำยังไงต้องจุดแล้วก็ NU ทีนี้ทำไมผมไม่ใส่ World Wide Web เอ่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยทีนี้เราต้องมารู้ศัพท์สองศัพท์คือมีศัพท์โดเมนกับโดเมนเนมก็คือเมนโดเมนก่อนนะครับก็คือตัวที่เราเห็น nu.ac.th จะเรียกว่าเมนโดเมนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ www.nu.ac.th เราจะได้แต่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยเราจะไม่ได้เว็บคณะนะเพราะนั้นของห้องสมุดเนี่ยจะมีคำว่า lib.nu ก็คือ lib น่ะเป็นศัพท์โดเมนของ nuเพราะนั้นเราต้องการทุกคณะทุกสับโดเมนที่แฝงอยู่บนเมนโดเมน NU เราก็จะใส่ไปว่าจุด nu.ac.th เราก็จะได้เมนโดเมน NU แล้วก็กด Enter ทีนี้เราจะเห็นแต่ NU เห็นไหมครับจะมีเมนโดเมนก็คือ NU แล้วก็ sub domain คือ SERT ไม่รู้หน่วยงานไหนนะ search คือใครครับตอนนี้เราก็จะเห็นไหมครับว่าจะมีแต่พลังงานทดแทนเนี่ยก็คืออันเนี้ยเราก็จะได้แคบลงแคบลงทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับจุฬา2เว็บจุฬาด้วยนเรศวรด้วยทำไงครับเก่งมากแล้วก็ใส่ไซส์นี่เริ่มเป็นมืออาชีพแล้วนะก็คือ .chula.ac.th เพราะนั้นผมก็จะได้ไซส์ออไซส์ก็คือเงื่อนไขว่าให้เจอจุฬาด้วยเราก็จะเจอ student.chula.ac.thแล้วก็จะเจอของ NU ด้วยเพราะนั้นเว็บของเราก็จะถูกบีบให้แคบลงนะครับทันไหมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้เว็บของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยทำยังไงอีกตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาแค่3เว็บเอากี่เว็บก็ไซส์แล้วก็อไซส์แล้วก็อทีนี้ในทางตรงกันข้ามอยากได้ทุกเว็บยกเว้นนเรศวรกับจุฬาทำยังไงครับ not ทำไงออต้องเอาออกไหมออกไหมเอาออกใช่เพราะว่าเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขไม่ได้ก็ต้องเป็น not ไม่ใช่ not or not เราก็ต้องเป็นเอาลบเนี่ยไปติดหน้าไซส์ครับลบไปติดหน้าไซส์แล้วก็กดเราก็จะได้แต่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่NU กับจุฬาเหมือนตอนนี้เราต้องการตัดเว็บโป้หรือต้องการเว็บโป้เราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยหรือว่าต้องการเว็บโป้ก็ไม่ต้องเอาไม่เอาเราก็ต้องขีดเว็บโป้ก็คือพวกเว็บโป้ทั้งหลายอะไรพวกนี้ทันไหมพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่เอา .com ไม่เอา .org ไม่เอา .อะไรเราก็จะใช้ตัวนี้ขีดหลังมันอันนี้เราเรียกว่าเทคนิคการบีบให้เหลือเว็บไซต์ก็คือถือว่าเป็นการวิเคราะห์แหล่งไปด้วยครับว่าแหล่งที่เราต้องการเฉพาะแหล่งที่เป็น .ac.th ทีนี้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็น all site เหมือนเดิมครับ all site อย่างนี้แล้วก็เพิ่มกระทรวงวิทยาศาสตร์สมมติว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์จำไม่ได้ว่าเป็นเว็บอะไรกระทรวงของรัฐจะลงท้ายด้วยโดเมนว่าอะไรนะครับ go เปล่า go หรือว่าอะไรครับเพราะนั้นเราก็แทงกั๊กแล้วก็ไซต์จุด go.th ก็คือเพิ่มช่องทางเข้าไปอีกอาจจะได้เนี่ยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเงี้ยก็คือได้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็กระทรวงพลังงาน energy.goth เพิ่มเข้าไปอีกก็จะได้ทางเลือกเพิ่มไปทันไหมครับ
อ่ะทีนี้เราก็มาดูถัดมานะครับไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่บนเบราว์เซอร์คือ HTML ซึ่งมันไม่สะดวกปรินต์หรือเซฟเอาไปอ่านเลยเราต้องการไฟล์ที่ปรินต์ออกมาอ่านเรื่องพลังงานทดแทนเป็น PDF ตอนนี้ก็จะมีคำสั่งในการกำหนดไฟล์ที่อยู่บนเว็บเรียกว่าไฟล์ type เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นการสั่งว่าไฟล์ที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นนามสกุล HTML ยากต่อการปรินต์เราก็จะสั่งมันด้วยคำสั่งเพิ่มไปว่าไฟล์ type colon แล้วก็ตามด้วย PDF ลองพิมพ์ต่อไปครับว่ามีมหาวิทยาลัยไหนเขาแฝงไฟล์ PDF เอาไว้บ้างอยู่บนเว็บไซต์อันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ช่วยเนี้ยเราก็จะพิมพ์ต่อท้ายไซต์เนี่ยข้อ1วรรคเนี่ยมันก็จะต่อท้ายด้วยไฟล์ type PDFข้างหน้าก็จะเป็น PDF เห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์พร้อมดาวน์โหลดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการ PowerPoint เป็นนามสกุลไงนามสกุล PowerPoint PPT เอาลองเปลี่ยนเป็น PPT ดูซิว่ามี PowerPoint ไหมก็จะเจอ PowerPoint อีกทีนึงอันนี้คือความหมายของเวลาเราจะกำหนดไฟล์ type ครับส่วนใหญ่PowerPoint อย่างเงี้ย PDF แต่ถ้าเกิดว่าต้องการ PowerPoint ด้วย PDF ด้วยพิมพ์ยังไงต่ออย่าลืม all ครับ all อย่างเงี้ยเราก็จะเพิ่มเราจะเอาชนิดไฟล์เป็น document ยังได้เลยว่าเราก็จะเป็น colon แล้วก็ document อย่างงี้ฉะนั้นอยากจะได้ชนิดไฟล์เป็น Excel ก็จะเป็น XLS แล้วก็ all ไปเรื่อยๆความหมายของ all คือสร้างเงื่อนไขว่าเป็นไฟล์ชนิดPDF หรือ DOC หรือ PPT ก็ได้แล้วแต่เราเงื่อนไขเนี่ยต้องผสมอันนี้จะง่ายต่อการดาวน์โหลดแล้วก็ง่ายต่อการที่จำไม่ได้ว่าเว็บเขาไปแขวนไว้คณะไหนก็ไม่รู้เราก็จะใช้วิธีการอ่อไปเรื่อยๆ File type File typeแล้วก็โคลอนแล้วก็ตามด้วย document อย่างเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลอีกต่างหากฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ทั้ง PDF ส่วนใหญ่จะเป็น PDF นั่นเองทันไหมครับตัวนี้ทีนี้เราก็จะรู้เทคนิคไปแล้วว่าไฟล์ type เป็นชุดคำสั่งที่ต้องการระบุเว็บไซต์ไหนที่แฝงไฟล์ชนิดนี้ไว้ให้แสดงออกมาจะได้ไม่ได้เป็นแค่ HTML HTML มันสะดวกกับการอ่านนะครับเป็นฮิตาชิคือเปิดปุ๊บแล้วอ่านเลยอันนั้นเหมาะแต่ว่าเราจะออกมาปรินท์เซฟ HTML ไม่สะดวกการปรินท์หรือเซฟนั่นเองทันไม่เอ่ยตัวนี้จะมี2คำสั่งนะครับ size colon กับ file type colon ทีนี้ผมก็เริ่มพามากรองข้อมูลก่อนอันนี้คือเทคนิคการค้นเบื้องต้นแล้วแต่ข้อมูลยังถือว่ายังใช้งานได้ไม่ดีก็คือต้องกรองละทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่แขวนอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยมันเก่ากึกหรือเปล่าข้อมูลพวกนี้อาจจะเมื่อ7ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็ได้เราก็จะรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่แขวนอยู่นี้ทันสมัยแค่ไหนผมก็จะเพิ่มพามารู้จักการกรองปีที่โพสต์จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า tool ขวามือเนี่ยหรือ search tool เห็นป่ะครับ tool หรือ search tool ภาษาไทยจะใช้คำว่าเครื่องมือกดปุ่มนี้แล้วมันจะมีคำว่า anytime หรือเวลาใดๆอ่ะกดตรงนี้ตัวนี้คือไม่ใช่วันที่ผลิตเอกสารนะแต่เราเรียกว่าวันที่โพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ก็คือวันที่โพสต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลที่โพสต์ไม่เกิน5ปีเราจะกดปุ่มไหน
custom lens ครับ custom lens เนี่ย custom lens หรือกำหนดปีเราก็ใส่ไปเลยว่าเราต้องการไม่เกินปี2010ใหม่สุดคือ2016แล้วก็กด go อันนี้เราจะได้ข้อมูลที่โพสต์ไม่เกินกี่ปีย้อนหลังเนี่ยทันไม่เอ่ยตัวนี้อันเนี้ยผมใช้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่ในหลวงสวรรคตอ่ะผมอยากจะได้ข่าวในหลวงทุกๆชั่วโมงผมก็จะพิมพ์คำว่าในหลวงแล้วก็มากรองด้วยตัวเนี้ย pass in hour pass in week ตัวเนี้ยมันจะรู้ได้ว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดไม่ซ้ำเดิมตัวเนี้ยมันจะมี pass hour คือไม่เกินชั่วโมง pass 24 hour เพราะช่วงวันที่13อ่ะก่อนทุ่มนึงอ่ะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จแล้วก็เขาโพสต์ว่ายังไงผมต้องการรู้ว่าชั่วโมงนึงผ่านมามีอะไรบ้างเขาโพสต์ว่าอะไรก็จะเป็น past hour หรือว่าวันหนึ่งก็จะเป็น24 hour หรือในช่วงสัปดาห์มีเรื่องนี้มีใครโพสต์อะไรใหม่ๆก็จะใช้ช่วงนี้ครับช่วยอันนี้คือการกรองข้อมูลวันที่โพสต์วันที่โพสต์ทันไหมครับตัวนี้ถัดมารู้ได้ไงว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2ให้ดูตรงนี้นะครับ Google จะแสดงวิธีเขียนว่า sorted by แล้วก็เขียนว่า relevance ตัวนี้จะมีคำว่า sorted by คำว่า relevance แปลว่าเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องวิธีคิดแบบนี้นะครับสมมุติว่าเว็บไซต์ที่1มีความยาวของเว็บเพจ100คำเจอคีย์เวิร์ดของเรา10คำก็จะประเมินว่าหนาแน่นชุกชุมคิดเป็นร้อยละ10ส่วนเว็บไซต์ที่2ยาวกว่ายาว 1,000 คำเจอคีย์เวิร์ดเท่ากันคือ10อันนี้ก็จะประเมินว่าหนาแน่นคิดเป็นร้อยละ1ฉะนั้นระบบเนี้ยจะประเมินว่ายิ่งเจอถี่เจอหนาแน่นเจอชุกชุมต่อพื้นที่ก็น่าจะอนุมานได้ว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องจะอยู่ในลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาเป็น 20-30 หน้าเราจะไม่ได้อ่านทุกหน้านะเราจะอ่านประมาณ 20% ก็คือถ้ามี100จะอ่านไม่เกิน20ลำดับแรกเพราะว่ายิ่งอยู่ท้ายๆความหมายจะเคลื่อนครับเราอาจจะเจอความหมายแค่คำเดียวในเว็บก็ได้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเลยในแบบนี้เราจะใช้การเรียงแบบนี้เรียกว่าเรียงตาม relevance อันนี้คือการเรียงตาม relevance ทันไหมครับเพราะนั้นเครื่องมือตัวนี้เราเรียกว่า tool เพื่อดูวันที่โพสต์เว็บอยู่ในช่วงเวลาใดจะใช้คำว่า anytime แล้วก็เลือกเอาอันนี้ในชีวิตประจำวันผมชอบซื้ออะไรอะไรบางตัวโพสเมื่อปี2012คนซื้อไปแล้วพี่โทรทำไมพี่ไม่โทรมาเมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้มันขายไปแล้วฉะนั้นในลักษณะแบบนี้คือเราต้องการข้อมูลที่โพสใหม่ๆเช่นอะไรเนี่ยบางตัวมันแย่งกันลงมาปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงหายไปแล้วพวกนี้เราต้องการช่วงมันอัปเดตเร็วๆครับเราก็เรียกว่าโพสไม่เกินชั่วโมงนึงอันนี้เราก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าดูข้อมูลที่โพสต์อยู่บนเว็บนั่นเองทันไหมครับตัวนี้ทีนี้สิ่งที่มากับตัวคนนะครับคือรูปประกอบจะมีนักศึกษาที่ต้องการรูปประกอบเดี๋ยวผมเอาพวกไซส์ออกให้เหลือแต่พลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้เราต้องการรูปประกอบที่ดูเรื่องสิทธิ์ว่าต้องขออนุญาตไหมอันที่2ต้องการรูปประกอบที่มีความคมชัดสูง Google เนี่ยจะมีปุ่มชื่อว่า image อยู่ข้างล่างเห็นไหม image ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีคำว่า all แล้วก็ image ให้กด image ตัวนี้จะมีตัวกรองข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้โดยกด tool กด tool เลยครับ tool ตรง image เนี่ยจะมีqualityของรูปภาพคือไซส์มันนะครับถ้าเราต้องการรูปที่เอาไปขยายและไม่แตกจะเรียกว่า larger light เนี่ย larger than คือ2ล้านเมกะพิกเซล
4ล้านเมกะพิกเซลคือเอาแบบขยายหน้าแล้วไม่แตกก็คือเห็นรายละเอียดของรูปได้ดีอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไซส์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ทันไหมครับตัวนี้อันนี้ผมหารูปในหลวงเหมือนกันจะเอาไปทำเป็นพิมพ์ออกแล้วต้องการขนาดที่มีรายละเอียดพิมพ์แล้วได้สวยๆอ่ะตอนนี้เราก็ต้องใช้ขนาด larger ก็คือเท่าที่มันมีอยู่ตอนนี้ก็คือ4ล้านเมกะพิกเซลถัดมาเราต้องขออนุญาตไหมต้องขออนุญาตต้นฉบับไหมให้ดูตรงนี้นะครับจะมีคำว่า useless light ตัวนี้เนี่ยเราต้องบอกว่า not filtered by license อย่างเงี้ยเราก็ต้องการว่าอันไหนที่ต้องการนำไป label for reuseLabel for non-commercial reuse ก็คือเอาไปใช้ที่ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะรูปพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์นะไม่ได้เกิดว่าเราเอาไปมั่วๆซั่วๆเดี๋ยวได้เดือดร้อนนะครับในส่วนพวกนี้อันนี้คือความหมายว่าเราต้องการอันที่เอาไปใช้โดยที่เป็นในเชิงพาณิชย์หรือไม่เชิงพาณิชย์ก็จะเป็นอีกรูปประเภท non-commercial reuseส่วน filter not filter by license อันนี้ก็คือมันออกมาหมดอ่ะอันนี้คือลักษณะของการนำรูปภาพไปใช้นะครับรูปภาพจะอยู่ในหมวด image ส่วน all อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ฉะนั้นรูปก็เป็นส่วนหนึ่งของ all ด้วยถ้ามันปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หันไม่เอ่ยตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปพักก่อนได้ไหมผมปวดท้องฉี่ เดี๋ยวมันจะเหลือยาวครับเรื่องเครื่องมือต้องใช้ต่อ